สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กันนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีค่ะมีวุ้นเส้นค่ะมีเห็ดค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ผักกาดขาวแครอทใบตั้งโอแล้วก็ไข่ค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะก่อนอื่นเรามาหั่นผักกันก่อนนะคะเราจะหั่นหอมหัวใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยใบตั้งโอค่ะหั่นไม่ต้องสั้นมากนะคะตามคลิปเลยค่ะในส่วนมะเขือเทศนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งลูกก็พอค่ะเพราะว่าเราผัดแค่จานเดียวค่ะเพราะเราผักเราก็ใส่หลายอย่างแล้วแล้วก็ต่อไปในส่วนของผักกาดขาวนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ค่ะในส่วนของแครอทเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพราะว่าจะได้สุกง่ายค่ะในส่วนของผักก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนซอสฝาเขียว1ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวไม่ต้องเต็มช้อนนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโอเคค่ะเครื่องปรุงก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะต่อไปเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะเราจะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะเมื่อกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะก็จะมีหอมหัวใหญ่มีเห็ดมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะพอผัดไปได้สักครู่แล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะพอหลังจากนั้นก็เราใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะพอผัดผักกับเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ซีอิ๊วดำค่ะลงไปเลยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดเดียวก็พอค่ะเ
ต่อไปเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปผัดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเมื่อผัดทุกอย่างเข้าที่แล้วเราก็ลองชิมได้เลยค่ะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการไหมในเมื่อรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะในเมื่อไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบตองโหผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ